คุณภาพอากาศก็คือมีฝุ่นมีมลพิษเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครก็ยังหนักอยู่ค่ะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเขาก็จะมีเกณฑ์นะคุณภาพอากาศ1ถึง50นี่สีเขียว50ถึง100ก็ยังคงพอได้แต่เมื่อไหร่เกิน100ขึ้นมาเนี่ยเริ่มเป็นสีส้มแล้วเกิน150ขึ้นมาเป็นสีแดงที่ต้องเฝ้าระวังในผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งเชียงใหม่เราอยู่ในเนี่ยสีแดงเหมือนกันและคิดดูค่ะในอนาคตเนี่ย1มิถุนายนบ้านเราจะมีการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของค่าฝุ่นคุณภาพอากาศด้วยนะจากปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิน50อันนี้ถือว่าเกินละแต่1มิถุนายน 35.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมันก็จะทำให้เรื่องของค่าฝุ่นเนี่ยนะคะคือณปัจจุบันเนี่ย มันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามิถุนายนนี่ฉันก็นั่งนับเดือนดูเหมือนกันนะมันอาจจะอยู่ในช่วงของหน้าฝน เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นในเดือนมิถุนายนที่มีการปรับเกณฑ์เนี่ยเราอาจจะไม่เจอแต่ปลายปีเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีนะฮะในช่วงของฤดูหนาวเนี่ยฝุ่นมันก็มักจะมาแต่ว่าปีนี้มันมีเรื่องของภัยแล้งด้วยมันก็มีเรื่องของปัญหาไฟป่าทำให้เกิดฝุ่นนี่แหละค่ะทีนี้แต่ละหน่วยงานเขาก็จะมีมาตรการในการควบคุมเรื่องของฝุ่น PM2.5 นะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะเขามีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 นะคะหลังจากที่ไปพบฝุ่นละอองเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องอะไรขอความร่วมมือภาคเอกชน Work from Home หรือว่าการจัดทำเรื่องของ Big Cleaning Day นั่นเองตามหน่วยงานต่างๆอย่างเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าเขามีเจ้าหน้าที่ในส่วนของกทมเนี่ยเขาไปทำความสะอาดถนนหนทางอะไรต่างๆด้วยนะคะมีรถฉีดน้ำเมื่อคืนเนี่ยฉีดน้ำตระเวนตามจุดต่างๆในพื้นที่ใช่เห็นบอกว่าทั้ง50เขตของกทมเลยนะคะที่มีการจัดทำ Big Cleaning Day นะคะโดยนายขจิตชัชวานิชค่ะปลัดกรุงเทพมหานครก็มีการลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครกำชับนะให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัดเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่นิ่งและปิดทำให้ฝุ่นเนี่ยสะสมมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนค่ะอย่างเช่นให้เข้มงวดตรวจวัดตรวจจับรถยนต์ควันดำทุกประเภทขอความร่วมมือทำงานหรือว่าปฏิบัติงานในที่พักอย่าง Work from Home ใช้รถเท่าที่จำเป็นไม่ขับก็ช่วยดับเครื่องกันด้วยควบคุมสถานประกอบกิจการไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเนี่ยเกินค่ามาตรฐานขอความร่วมมือผู้ประกอบการค่ะทำ Big Cleaningที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วก็แพร่นปูนควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือว่าการเผาในพื้นที่โล่งทุกสำนักงานเขตก็จะต้องมีการทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนะนำวิธีป้องกันสุขภาพออกหน่วยบริการสาธารณสุขแล้วก็หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5 ในโรงเรียนคือตอนนี้นักเรียนส่วนใหญ่อาจจะปิดเทอมกันแล้วบางส่วนก็อาจจะเริ่มที่จะสอบแล้วก็ใกล้ปิดเรียนกันนะโยบายเกี่ยวกับเรื่องของห้องปลอดฝุ่นการทำความสะอาดโรงเรียนต่างๆมันก็ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น PM2.5 ค่ะตอนนี้ก็สามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่คลินิกมลพิษทางอากาศณโรงพยาบาลสังกัดกทม.มีอยู่6แห่งด้วยกันค่ะมีที่ไหนกันบ้างก็คือที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลสิรินธรแล้วก็ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะในเวลาก็คือตั้งแต่2โมงเช้าไปจนถึง3โมงเย็นค่ะก็สามารถที่จะไปขอรับคำปรึกษาผ่านทางสายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะคะโทรไปได้ที่หมายเลข1646ค่ะก็จะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะก็เรียกว่าหลายหน่วยงานพยายามที่จะช่วยกันนะครับในการที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนในผลกระทบจากทั้งหมอกควันทั้งในส่วนของฝุ่นละออง PM2.5